สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอุด EGR เพิ่มความแรงในราคาหลักร้อยแต่ผลเสียคุ้มค่าหรือไม่ EGR คืออะไรแล้วทำไมจึงต้องอุด EGR กันเพื่อช่วยให้ลดแรงขึ้นได้จริงหรอทั้งที่ผู้ผลิตรถยนต์นะครับติดตั้งมาจากโรงงานแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเหตุใดผู้ผลิตจึงต้องมีระบบ EGR หากทำให้รถวิ่งช้าลงอุด EGR แล้วมีปัญหาไหมผมมีคำตอบมาเล่าสู่กันฟังครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาทำความรู้จักว่า EGR คืออะไรแล้วก็ทำหน้าที่อะไรนะครับ EGR นะครับคือระบบที่นำเอาไอเสียหลังจากการเผาไหม้ที่ควรจะไหลออกไปทางปลายท่อไอเสียนะครับนำกลับวนมาใหม่เผาไหม้ซ้ำอีกรอบหรือชื่อเต็มๆนะครับก็คือระบบ Exhaust Gas Recirculation ทั้งนี้นะครับ EGR ได้ถูกคิดค้นแล้วนำมาใช้งานกับเครื่องยนต์ตั้งแต่สมัยยุค70ช่วงที่สหรัฐประสบปัญหามลพิษหมอกควันโดยรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคุมเข้มเรื่องมลพิษเป็นพิเศษซึ่งก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนะครับทาง Honda นะครับได้นำเสนอเทคโนโลยี CVCC หรือ Compound Voltage Control Combustion ที่เป็นการเติม ID ขาเข้ามีห้องเผาไหม้ย่อยเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ประหยัดพลังงานและที่สำคัญนะครับลดมลพิษส่งผลให้ Honda Civic ตอนสมัยนั้นนะครับก่อนเจนแรกขายดีระเบิดเถิดเทิงส่วนระบบ EGR นะครับเกิดตามหลังมาเล็กน้อยเป็นการวนเอาไอเสียขาออกบางส่วนมาเข้าสู่ ID เผาไหม้อีกรอบทั้งหมดก็คือที่มาคร่าวๆของ EGR ก็คือเพื่อช่วยลดมลพิษนั่นเองครับและทำไมถึงมีค่านิยมว่าอุด EGR โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้รถดีเซลการอุด EGR นั้นเกิดจากความเข้าใจว่าการให้ไอเสียนะครับไหลออกไปทางท่อไอเสียทีเดียวออกได้เร็วจะช่วยดึงให้ ID เข้าได้เร็วเผาไหม้ดีกว่าแรงกว่าการนำเอาไอเสียที่ผ่านทาง EGR วนกลับมา ID อีกรอบเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวดีเซลนะครับอุด EGR กันแล้วคำถามที่ว่าอุด EGR แล้วลดแรงขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงนะครับในรถที่มีการออกแบบระบบ EGR มาแบบหยาบๆแต่หากเป็นรถที่มีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรมคือการออกแบบระบบ EGR มาอย่างดีการอุด EGR แทบไม่ช่วยอะไรหรือไม่คุ้มที่จะอุดด้วยครับมีระบบ EGR แล้วต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษหรือไม่ล้าง EGR ประมาณราคาเท่าไหร่ถ้ารถที่มีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรมนะครับแทบไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากคู่มือหรือตามระยะการดูแลรักษาที่ทางผู้ผลิตกำหนดไว้แต่บางกรณีนะครับรถยนต์ที่ออกแบบระบบ EGR มาไม่ดีเพียงพอหรือมีการปรับแต่งเช่นใส่กรองเปลือยอาจมีความจำเป็นต้องเข้าไปล้างระบบ EGRซึ่งรวมถึงท่อ ID ด้วยเมื่อใช้งานไปสักระยะค่าบริการในการล้าง EGR นะครับก็ประมาณ500บาทถึง 1,000 บาทครับเมื่อเริ่มพบปัญหากำลังเครื่องตกเร่งไม่ขึ้นหรือสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าปกติที่คุ้นชินก็อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วราคาค่าอุด EGR ล่ะประมาณเท่าไหร่การอุด EGR นะครับค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนักจึงเป็นที่นิยมโดยราคาแจ้งประกาศในอินเทอร์เน็ตแผ่นอุด EGR อยู่เพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นซึ่งอาจจะยังไม่รวมค่าแรงนะครับส่วนผลเสียของการอุด EGR นั้นมีอะไรบ้างอุด EGR นั้นประกันขาดแน่นอนครับการดัดแปลงดังกล่าวเป็นการผิดเงื่อนไขการรับประกันดังนั้นครับศูนย์บริการสามารถปฏิเสธการเคลมของคุณได้ถ้ามีปัญหากับเครื่องยนต์นะครับเพราะจะถูกนำมาโยงเรื่องการอุด EGR เข้าไปด้วยแน่นอนแม้ความเสียหายนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ตามนะครับข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับเสียงท่อแคตาไลติกตันเร็วกว่าปกติแต่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมกับปัญหาที่ตามมาคือหมอกควันฝุ่นละอองขนาด PM 2.5
ดังนั้นนะครับผลดีราคาหลักร้อยจากการอุ่น EGR เพื่อหวังว่ารถดีเซลจะแรงขึ้นอาจจะไม่คุ้มกับผลเสียหลักล้านที่ทำให้ก่อให้เกิดมลพิษได้นะครับอย่าลืมว่าระบบ EGR ท่อไอดีตันล้างได้ไม่กี่ร้อยบาทแต่สภาพอากาศและมลพิษที่ฟุ้งไปทั่วเมืองประเมินราคาความเสียหายไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองชั่งใจดูแล้วกันนะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ